ที่368ประเภทเวทีรบสายล่างรอบชิงชนะเลิศคุณปวริศและคุณรุณกรจากทีมมอสิงห์พบกับคุณเกียรติศักดิ์และคุณธนาลักษณ์จากทีมสตาร์มิน่าลงทำการแข่งขันในสนามที่10แมตช์ที่368ประเภทเวทีรบสายล่างรอบชิงชนะเลิศคุณปวริศและคุณรุณกรจากทีมมอสิงห์พบกับคุณเกียรติศักดิ์และคุณธนาลักษณ์จากทีมสตาร์มิน่าลงทำการแข่งขันในสนามที่10กรรมการคุณแจ๊ตอนนี้นำอยู่1เซตแล้วนะครับเริ่มแต้มถึง0พี่พีทผู้พี่ปุ้ยหนูเช็คแฮนด์แบดมินตันเ
างบอกว่ากรรมการขานแต้มนางผิดทำไงเพื่อนเฮ้ยตอนนี้นำอยู่4-6ได้เซตนึงแล้วสิได้มาเซตนึงตอนนี้7-4ฝั่งเรานำครับได้เอาไล่มา6-7ครับอ้าวไอ้อาร์ตแม่งติดเกมแบตก็ไม่ตีนิดเดียวอย่าลืมนะทิศหน้าพูดอะไรไว้อาร์ตหลอกว่าจะมาแล้วก็ไม่มาอาร์ตเอ้ยแทกลึกๆไปพีทที่366ประเภทเบอร์เอสไหลล่างรอบชิงชนะเลิศคุณพัชรชัยและคุณนาโนนจากทีมงานเล่นแบบพบกับคุณนันทวุฒิและคุณนันทพงศ์จากทีมสังกัดเจ้งแห่งแมตช์ที่ได้ลงทำการแข่งขันในสนามที่5แมตช์ที่366ประเภทเบอร์เอสไหลล่างรอบชิงชนะเลิศคุณพัชรชัยและคุณนาโนนจากทีมงานเล่นแบบพบกับคุณนันทวุฒิ
ลงทำการแข่งขันในสนามที่5กรรมการคุณจัดเลี้ยนตอนนี้ 11-9 เขานำครับเซต2เซตแรกเราชนะไปแล้วสุดยอดเอาไลฟ์ไปก่อนไลฟ์ที่สองครับที่สองสิบสิบเอ็ดไม่เยอะเท่าไหร่เที่ยวสิบสองสิบเขานำเขานำพี่แต้มกรรมการจัดขอเชิญที่โต๊ะกรรมการครับนำอยู่14-12เซฟดีสายล่างพี่แต่ป้าเสื้อดำหนักเออต้องโค้งลงโอ้ยต้องต้องจิกถ้าพลาดปุ๊บจิกต่อพี่หน่อยพี่หน่อยมาเป็นเฮดโค้ชให้ครับวันนี้แมตช์ที่316ประเภทเอสสายล่าครับคุณพัชรชัยและคุณอานนท์จากทีมงานเล่นแดดพบกับคุณณัฐวุฒิและคุณณัฐพงษ์จากทีมสังกัดเชียงแฮมแบดมินตันลงทำการแข่งขันในสนามที่2นะครับนิดเดียวแมตช์ที่316ประเภทคุณเอสสายล่างรอบชิงชนะเลิศคุณพัฒราชัยและคุณอานนท์จากทีมการเล่นแบดพบกับคุณณัฐวุฒิและคุณณัฐพงษ์จากทีมสังกัดเชียงแฮมแบดมินตันลงทำการแข่งขันในสนามที่2สุดยอดสวัสดีค่ะน้องหนูของไลฟ์อยู่เหรอไลฟ์อยู่นี่ครับพ่อให้โตเลยอ่ะแล้วรู้ได้ไงเสียงเราอ่ะโอ้โหใครจะไม่รู้ตัวนี่คือตอนที่ทองจะนะเดี๋ยวอีก 17-16 ครับตอนนี้โอ้สวยมากเก่งมากให้เสียงกันให้เสียงกันเออโ
โหออกแต่เย็นๆพิษลูกเดียวมองบนสูงๆไว้18 20ครับตอนนี้เรานำอยู่ลูกเดียวเกมนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดเข้าชิงพี่สุดยอดครับเกมนี้ฝ่ายเราเป็นฝ่ายชนะครับได้เข้าชิงชนะเลิศมือหญิงคู่ครับรายการฟูลเทิร์นระหว่างพี่ปีพีทกับพี่ปุ้ยลงในนามเช็คแฮนด์แบดมินตันพีทพีทพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยเดี๋ยวเรามาเจอกันครับมาเจอกันรอบชิงชนะเลิศอีกทีไปก่อน